สวัสดีครับผมเทพาทัวร์ครับวันนี้มีโอกาสมาชมเขาตะเคียนโง่อีกรอบฮะวันนี้มีหมอกครับครั้งก่อนมาไม่มีหมอกไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้มีหมอกฟูเต็มเลยฮะสวยคนเยอะพอสมควรรถขึ้นมาจอดเต็มแล้วต้องนั่งสองแถวขึ้นมาครับนี่แหละที่อยากเห็นฮะเขามากางเต็นท์รอกันตั้งแต่เมื่อคืนก็สนใจให้ได้เห็นหมอกมาที่นี่แล้วจะดวงนะฮะว่าจะมีหมอกหรือว่าไม่มียังดีฮะวันนี้พอมีหมอกให้ชมกันบ้างแต่ว่าน้อยไปนิดนึงฝั่งนี้นะฮะฝั่งด้านเมื่อกี้ก็พอให้มองแล้วสวยงามอยู่เขามากางเต็นท์กันตั้งแต่เมื่อวานนะเขาตะเคียนยินดีต้อนรับสวยไหมต้องขึ้นก่อนนะสวยดีนะสวยฮะ